อิสรภาพทางการเงินเป็นไปได้ถ้าตอนนี้ผมตั้งคำถามกับทุกท่านที่มีปัญหาหนี้สินนะครับว่าคุณเชื่อไหมว่าวันหนึ่งคุณสามารถมีอิสรภาพทางด้านการเงินได้คำตอบของคุณคืออะไรครับเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณตอบว่าเชื่อคำถามถัดมาของผมก็คือถ้าคุณเชื่อว่าคุณสามารถมีอิสรภาพทางการเงินได้แล้วทุกวันนี้คุณได้ลงมือทำอะไรสักอย่างตามความเชื่อของคุณบ้างหรือเปล่าคุณอุทิศอะไรบ้างคุณลงมือลงแรงกับความเชื่อของคุณมากแค่ไหนเพราะถ้าคิดว่าเชื่อแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มความเชื่อไม่มากพอครับเพราะความเชื่อดังกล่าวมันยังไม่ถึงขีดที่จะผลักให้คุณเนี่ยลงมือทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันได้ซึ่งจะว่าไปค่ามันก็พอๆกับความไม่เชื่อนั่นแหละผมเคยถามคำถามนี้นะครับกับผู้ที่มาขอคำปรึกษาหลายๆคนส่วนใหญ่ก็จะนิ่งไม่ตอบหรือถ้าตอบก็ตอบด้วยน้ำเสียงที่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ในขณะที่มีอีกไม่น้อยส่ายหัวแล้วก็ยอมรับโดยดีนะครับว่าตัวเองเนี่ยไม่เชื่อแล้วว่าตัวเองสามารถมีอิสรภาพทางด้านการเงินได้จริงๆแล้วในอดีตเนี่ยคนเหล่านี้ก็เคยมีความฝันมีความหวังเหมือนคนทั่วไปนะครับแต่พอมีหนี้ถูกหนี้เล่นงานอย่างหนักหลังจากนั้นเนี่ยพอความเดือดร้อนมันกวนใจอยู่ทุกวันทุกเดือนเนี่ยนะครับความเชื่อดังกล่าวมันก็เริ่มหดหายไปอย่างที่ผมเคยบอกกับใครหลายๆคนนะครับว่าเงินเนี่ยเป็นได้ทั้งเพื่อนแล้วก็เป็นได้ทั้งศัตรูของเราด้วยเวลาชีวิตดีมีเงินพอจับจ่ายใช้สอยมีความสุขสมองเราความคิดเราก็จะพอมีความสุขไปด้วยตรงกันข้ามครับพอเงินขาดมือเงินไม่พอใช้ความขาดแคลนก็จะค่อยทำลายสมองทำลายความคิดเราไปเรื่อยนานวันเข้าความขาดแคลนที่เกิดขึ้นซ้ำๆก็จะคอยย้ำนะครับแล้วก็ทำลายความภาคภูมิใจในชีวิตและหนักเข้าก็จะเริ่มทำลายความเชื่อมั่นในตัวเองและพานทำให้ไม่กล้าคิดไม่กล้าฝันปล่อยตัวเองจมอยู่กับปัญหาจนสุดท้ายไม่กล้าขยับจับทำอะไรเลยสถานการณ์แบบนี้ผมมักจะเรียกว่าเป็นอัมพาตทางความคิดนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะอันตรายต่อชีวิตมากเลยทีเดียวคนป่วยที่มีความหวังกับคนป่วยที่สิ้นหวังเนี่ยผมว่าเราก็พอรู้นะว่าโอกาสรอดเนี่ยมันต่างกันมากแค่ไหนดังนั้นหากคิดจะปลดหนี้อยากจะแก้หนี้อยากจะมั่งคั่งอยากรวยอยากมีอิสรภาพทางการเงินห้ามสิ้นหวังครับห้ามสิ้นหวังเด็ดขาดเพราะคนเรานั้นเนี่ยจนเงินได้นะครับแต่ถ้าจนความคิดเนี่ยคือมันจบเลยชาตินี้นี่ไม่ต้องไปหวังลืมตาอ้าปากอะไรกับใครเขาทีนี้คนเราเนี่ยถ้าจะสร้างความเชื่อขึ้นมาได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องค่อยๆเพิ่มสิ่งที่เรียกว่ามวลความหวังอันนี้เป็นศัพท์ของผมเองนะค่อยๆเพิ่มมวลความหวังในชีวิตขึ้นมาอาศัยการลงมือทำเพื่อตัวเองในสิ่งเล็กๆให้สำเร็จครั้งละน้อยละครั้งละน้อยนะครับค่อยๆสะสมไปสั่งสมความมั่งคั่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โตขึ้นทีละขั้นได้ตอนที่เป็นหนี้หนักๆผมมีภาระทางการเงินที่ต้องใช้หนี้ชาวบ้านเขาเนี่ยเดือนละ 250,000 บาทเงินเดือนผมตอนนั้นเนี่ยแม้จะได้เยอะกว่าเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะครับแต่ก็แค่ไม่กี่หมื่นบาทหรอกแล้วก็บวกกับรายได้จากงานพิเศษเนี่ยยังไงก็ไม่พอเดือนนึงหาได้เท่าไหร่ก็ใช้หนี้เขาหมดแทบไม่มีเหลือจะกินเลยเนาะสุดท้ายพอชีวิตมันเป็นอย่างนี้บ่อยๆเป็นอย่างนี้นานๆเข้าเนี่ยความรู้สึกหมดหวังกับชีวิตก็เกิดขึ้นเวลาตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยเราก็จะถามตัวเองเสมอว่าเราไปทำงานทำไมเพราะว่าถ้าไปทำงานแล้วสุดท้ายก็ต้องหาเงินมาให้คนอื่นเขาตัวเองไม่ได้กินได้ใช้หาได้เยอะแค่ไหนก็ได้กินได้ใช้เท่าเดิมก็เลยเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าแล้วมันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมมันจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนถ้าชีวิตคนเรามันเกิดมาชาติเดียวล่ะไม่มีชาติหน้าไอ้สิ่งที่ผมทำอยู่ไอ้สิ่งที่ผมใช้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าใช้ชีวิตหรือเปล่าแล้วถ้าผมซวยผมโชคร้ายเกิดมาอายุสั้นเกิดตายวันตายพรุ่งผมต้องตายแบบจนๆอย่างนี้เหรอต้องตายทั้งๆที่ตัวเองยังไม่มีความสุขเลยอย่างนั้นเหรอสุดท้ายผมก็เลยนั่งคุยกับตัวเองนะครับแล้วก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้กูไม่ยอมเป็นแบบนี้ไปตลอดนะกูเกิดมาครั้งเดียวเนี่ยกูต้องมั่งคั่งกูต้องมีความสุขเจ้าหนี้หรือใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์เอาความสุขในชีวิตกูไปกูต้องรอดแล้วกูจะรอดแบบผู้ชนะตอนนั้นผมตั้งปณิธานกับตัวเองไว้เลยว่า
เราจะไม่ทำแค่ปลดหนี้ผมจะไม่ทำแค่ปลดหนี้กูจะไม่ทำแค่ปลดหนี้แต่กูจะมีอิสรภาพทางด้านการเงินไปเลยเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะชวนพวกเราครับว่าแค่ปลดหนี้ได้ไม่พอเราเจ็บกันมามากแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องมองไปไกลถึงการมีอิสรภาพทางด้านการเงินไปเลยถ้าเปรียบคนที่เป็นหนี้เนี่ยนะครับคนที่โดนหนี้ลุมสกรรมมานานๆเนี่ยนะก็เปรียบได้เหมือนกับการชกมวยที่มันต่อยกัน12ยกนะสมมติว่า11ยกที่ผ่านมานี่แบบคุณโดนพายุหมัดแบบเต็มเหนียวหมัดเท้าเข่าศอกมาจนน่วมไปหมดคำถามคือว่ายกสุดท้ายยก12เนี่ยคุณจะต่อยยังไงคุณจะเต้นฟุตเวิร์กแยบหลบฉากฮะเพื่อหวังจะคะแนนเสมอในยกสุดท้ายหรือเปล่าหรือจะบวกกับมันไปเลยแลกหมัดกับมันไปเลยเอาแบบสุดๆคือคิดในใจกูขอแบบเต็มๆทีเดียวกำหมัดแน่นๆไว้แล้วรอสวนคือไอ้แบบที่เป็นอยู่เนี่ยหากไม่ทำหาอะไรเนี่ยเราก็แพ้แม่งอยู่แล้วดังนั้นการแก้ปัญหาครั้งนี้ก็เหมือนกันฮะเราจะไม่เอาแค่รอดจากการถูกน็อกหรือแค่เสมอตัวแต่เราจะน็อกแม่งนะคุณฟังไม่ผิดนะเราจะน็อกปัญหานี่แล้วก็พาชีวิตก้าวไปสู่อิสรภาพทางด้านการเงินกันเลยคำถามคือเริ่มไงวะง่ายๆเลยครับก่อนที่มันจะไปถึงเทคนิควิธีการขั้นตอนการต่อสู้กับหนี้เนี่ยมันต้องค่อยๆสร้างแล้วค่อยๆสะสมพลังเอาไว้ฮะแล้วก็เรียนรู้ที่จะสู้กับมันแบบชาญฉลาดมากขึ้นนะครับแล้วต้องทำยังไงสิ่งที่ผมอยากแนะนำให้คนทุกคนนะฮะทำในบทนี้ก็คือการสร้างบ่อน้ำแห่งความหวังการสร้างบ่อน้ำกับความหวังให้กับตัวเองวิธีการก็ง่ายๆครับผมอยากให้พวกเราสร้างบัญชีเงินออมขึ้นมา1บัญชีเปิดบัญชีไว้แล้วก็ผูกมันไว้กับบัญชีเงินเดือนหรือบัญชีรายได้ของคุณบอกกับธนาคารครับว่าให้หักเงินไปออมไว้ทุกเดือนทันทีที่มีรายได้เข้ามาทุกคนรู้อยู่แล้วเนี่ยได้เงินเดือนมาที่เท่าไหร่เงินเข้ามาที่เท่าไหร่นะก็หักไปตรงๆเลยหักออมแบบอัตโนมัติไปเลยโดยมีเงื่อนไขว่าจะไม่ถอนเงินออกจากบัญชีนี้เลยแม้แต่บาทเดียวจนกว่าจะปลดหนี้ได้ทั้งหมดห้ามทำบัตร ATM แล้วก็ต้องหมั่นไปอัพบุ๊กทุกสิ้นเดือนแล้วก็เริ่มออมเท่าที่ไหวคนอื่นเขาจะออมกัน 10% 20% ก็ช่างเขาเราเป็นหนี้อยู่เริ่มจาก 2% ก็ได้ 3% ก็ได้รายได้หมื่นหนึ่งจะออม200 300หรือ500ก็ได้มากน้อยไม่ใช่ปัญหาขอให้แค่เริ่มและผมก็อยากให้คุณเริ่มวันนี้เลยนะฟังบทนี้จบไปเปิดบัญชีเลยบางคนฟังตรงนี้แล้วก็ถามเอาแต่เราเป็นหนี้เขาอยู่เนาะบัตรเครดิตดอกเบี้ย 20% สินเชื่อส่วนบุคคล 24% 28% เอาเงินไปใช้หนี้เขาไม่ดีกว่าหรืออันนี้บอกตรงๆนะครับก็คิดแบบเนี้ยสุดท้ายมันก็เลยสิ้นหวังสุดท้ายมันก็เลยหมดหวังในชีวิตจนเป็นหนี้อย่าทะลึ่งติดวิชาการมากครับไอ้พวกนั้นมันจำตำรามาสอนถ้าอยากปลดหนี้สำเร็จเนี่ยต้องฟังคนที่ปลดหนี้ได้คนที่ปลดหนี้เป็นสอนเงินเล็กๆจิ๊บจ้อยแค่นี้เอาไปตัดหนี้คุณไม่ได้กระเพื่อมอะไรเลยนะแต่ถ้ามันย้ายกระปุกจากการไปจ่ายหนี้มาใส่ในกระปุกเงินออมเนี่ยมันทำให้ใจเราสั่นสะเทือนได้มันเติมพลังให้เราได้คิดง่ายๆถ้าเอาเงินไปใช้หนี้เขาหมดจนไม่มีเหลือเก็บเป็นของตัวเองเลยอ่ะทำอย่างนี้นานวันเข้าคุณรู้สึกอย่างไรตรงกันข้ามเงินก้อนเล็กๆก้อนเดียวกันเก็บสะสมทุกเดือนเป็นบัญชีที่ใส่เงินลงไปทีละน้อยทีละน้อยโดยไม่เคยถอนออกมาเลยฝากไปเรื่อยๆฝากไปเรื่อยๆทุกเดือนเวลาที่คุณเห็นเงินมันเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดคุณคิดว่าคุณจะรู้สึกยังไงกับสมุดบัญชีเล่มนั้นอีกอย่างนึงนะถ้าวิธีที่บอกว่ามีเงินเท่าไหร่ให้เอาไปใช้หนี้ให้เอาไปใช้หนี้คุณลองทำมันมานานแล้วอะแล้วมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นเนี่ยพลังชีวิตก็ถดถอยลงเรื่อยๆทำไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีการดูบ้างวะถึงตรงนี้ไม่ต้องคิดมากแล้วทำตามที่ผมบอกเลยสร้างบ่อน้ำแห่งความหวังคุณขึ้นมาซะสร้างมันวันนี้เลยยิ่งดีครับคนเราจะชนะหนี้ได้เนี่ยเริ่มต้นมันต้องมีความหวังครับและความหวังเนี่ยเราสร้างของเราได้ขึ้นด้วยตัวเราเองตลอดเวลาที่สู้กับหนี้มานับ10ปีเนี่ยนะครับผมเองก็ไม่มีเงินครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมีและไม่เคยลดหรือหมดไปจากชีวิตผมเลยก็คือความหวังครับความหวังที่วันหนึ่งผมจะได้มีชีวิตในแบบที่ผมออกแบบไว้จำเอาไว้นะครับ
ความหวังและความฝันของเราคือเชื้อเพลิงที่จะคอยขับเคลื่อนเราสู่อิสรภาพทางการเงินดังนั้นอย่าให้มันมอดหรือหมดลงระหว่างทางครับนับหนึ่งแก้ปัญหาจากจุดนี้เลยนะเริ่มสร้างบ่อน้ำแห่งความหวังเพื่อพลังใจที่จะต่อสู้กับหนี้แบบไม่มีมันหมดไม่ต้องคิดแล้วครับลุยเลยไปเปิดบัญชีซะ